สวัสดีครับหลังจากที่ Apple ปล่อย iOS 17.0.2 เป็นการเฉพาะกิจสำหรับ iPhone 15ทุกรุ่นในสัปดาห์ที่ผ่านมา5วันตอนนี้ Apple ก็ปล่อย iOS 17.0.2 มาให้เครื่องในรุ่นอื่นๆที่รองรับได้อัปเดตกันต่อแล้วครับการอัปเดตครั้งนี้สำคัญมากเพื่อนๆสามารถดูรีวิว iOS 17.0.2 ได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับสำหรับ iOS 17.0.2 รองรับ iPhone ในรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iOS 17.0.1 ตัวเต็มผลลัพธ์การทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะดีขึ้นหรือไม่เวอร์ชันใหม่นี้จะเป็นยังไงเราไปชมกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 6ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 17.0.2 บน iPhone 13 Pro Max ทำความเร็วในส่วนของ CPU Single Core ลดลงนิดๆในขณะที่ Multi Core ลดลงเล็กน้อยเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างครับผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกลดลงเล็กน้อยเช่นกันความเร็วโดยรวมลดลงแต่ก็ไม่มากครับจากความเร็วเราไปทดสอบแบตเตอรี่กันต่อผลลัพธ์จะต่างจากเดิมแค่ไหนไปชมกันเลยครับสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่อง1ชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างในการแสดงผลเท่ากันและตั้งระดับความดังของเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่ 100% เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่บน iPhone 13 Pro Max นั้นเนื่องจากจอภาพของตัวเครื่องใช้จอแสดงผลแบบ OLED ถ้าเปิดให้หน้าจอแสดงภาพเดิมค้างไว้นานๆอาจทำให้จอแสดงผลเสียหายเกิดภาพเดิมตกค้างอยู่บนหน้าจอโดยไม่จางหายไปหรือที่เรียกว่าอาการจอเบิร์นได้ครับดังนั้นในการทดสอบจะใช้วิธีการเปิดคลิปวิดีโอเพื่อทำการทดสอบนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาในการทดสอบจะเปิดคลิปวิดีโอต่อเนื่อง1ชั่วโมงทำการทดสอบทั้งหมด3ครั้งสำหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้ครึ่งหนึ่งที่ 50% เท่ากันและสำหรับแอป VLC ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอก็จะตั้งความสว่างระดับเสียงและค่าสีต่างๆตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติโดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับแอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโอในการทดสอบนั่นเองครับโดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน iPhone 13 Pro Max ปรากฏว่า iOS 17.0.2 ใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นนิดนึงครับโดยใช้ไป 4% เหลือ 96%ในขณะที่ iOS 17.0.1 ใช้ไป 3% หรือ 97% ผลลัพธ์ยังประหยัดดีนะครับการอัปเดตเป็น iOS 17.0.2 ตัวเต็มบน iPhone 13 Pro Max ความเร็วโดยรวมลดลงแต่ก็ไม่มากอะไรแบตเตอรี่ใช้เพิ่มขึ้นนิดเดียวไม่มีอะไรน่าห่วงครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นนี้แนะนำว่าอัปเดตกันต่อดีกว่าเพื่อแก้ไขบั๊กและเพิ่มความปลอดภัยให้กับข้อมูลในเครื่องของเราอีกด้วยครับจากนี้ไปก็มาลุ้นกันว่า Apple จะปล่อย iOS 17.1 มาให้อัปเดตกันเมื่อไหร่เพื่อนๆติดตามรีวิวและการทดสอบได้ที่ช่องสอนใช้ง่ายนิดเดียวนี้ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ